ทำวงมันก็ได้เงินเหมือนกันแล้วทำวงอ่ะมันได้เงินมากกว่าเปิดตำหนักไหมล่ะน่าแปลกเนาะพิงเข้ามาช่วยทำวงอย่างที่พ่อต้องการอ่ะแล้วทำไมพ่อถึงอยากให้ไปหาเงินจากทางอื่นนักหนาปิดตำหนักเหรอจะบ้าแล้วไงกำลังหาเงินได้อย่างนี้จิ๊บเราฟังเขาแล้วฉันต้องทำยังไงอ่ะก็ในเมื่อชาวบ้านมาต่อคิวรอเจอพ่อสอนทุกเช้าแบบนี้เมื่อวานก็ทิ้งแล้วนะกว่าจะไล่ให้กลับกันได้เรื่องนั้นฉันคิดมาละเดี๋ยวพรุ่งนี้พอตำหนักเปิดอ่ะนายบอกชาวบ้านนะว่าพ่อเข้าร่างนายไม่ได้หรือว่าถ้าบอกชาวบ้านว่าพ่อใหญ่ไปผุดไปเกิดแล้วอ่ะต่อให้ชาวบ้านมาสักการะบูชาพ่อใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าพ่อใหญ่เข้าร่างสาธิตไม่ได้ชาวบ้านก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไปผุดไปเกิดแล้วนะมึงเนี่ยนะเริ่มตามกูยืนหัวทองโทษอยู่อย่างเงี้ยกูไปผุดไปเกิดแล้วเหรอทำไมอ่ะพ่อจะไม่ยอมหรอจะให้ยอมได้ยังไงล่ะมันกำลังหาเงินได้มันจะได้เอาไปใช้หนี้ได้เร็วๆนี่พ่อใหญ่ฉันรู้นะว่าหาเงินได้เร็วอ่ะแต่พวกเราจะทำแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนไอ้การทำตำหนักเนี่ยมันคุ้มค่าพอให้เราเลิกทำวงที่เลี้ยงชีพมาเป็น10 ปีได้อย่างนั้นเหรอพ่อใหญ่สอนกูนี่พ่อฉันถามจริงๆเหอะทำไมถึงอยากเปิดนะคะไอ้ตำหนักบ้านเนี่ยถ้ามันเป็นเพราะเรื่องเงินน่ะทำวงมันก็ได้เงินเหมือนกันแล้วทำวงอ่ะมันได้เงินมากกว่าเปิดตำหนักไหมล่ะในเวลานี้อ่ะจังหวะนี้ทุกคนมีความสุขกับการได้เอาเงินไปใช้หนี้เนี่ยอะไรที่มันได้เงินกูก็ต้องทำก่อนไหมพ่อใหญ่เขาบอกว่าทำตำหนักมันได้เงินเร็วกว่าทำวงอ่ะเขาอยากรีบใช้หนี้ให้มันหมดไปตกลงพ่อจะทำให้ได้เลยใช่ไหมไอ้ตำหนักบ้าเนี่ยพ่อคิดว่ามันหาเงินได้แล้วมันก็จะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมมันก็โอเคพิมจะได้กลับกรุงเทพสักทีให้มันได้อย่างนี้สิน่าแปลกเนาะเมื่อก่อนพ่ออยากให้พิมเข้ามาช่วยทำวงแทบตายพิมบอกว่าพิมจะหาเงินจากทางอื่นพ่อก็ไม่ยอมแล้วรู้ตอนนี้สิพิมเข้ามาช่วยทำวงอย่างที่พ่อต้องการอะทำไมพ่อถึงอยากให้ไปหาเงินจากทางอื่นนักหนาหรือเป็นผิดที่พินใช่ไหมที่พินทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจพ่อสักทีอ่ะอ